เอาล่ะแล้วทีนี้เราก็จะมาพูดถึงประเด็นที่มันเกิดขึ้นนั่นก็คือมีผู้ใช้ Facebook คนหนึ่งเนี่ยนะฮะซึ่งเธอเนี่ยโพสต์คลิปวิดีโอบอกว่าไปสมัครงานเป็นนักศึกษาด้วยนะอายุเพียง21ปีไปสมัครงานที่ร้านวายแห่งหนึ่งนะที่ห้างแถวลาดกระบังนะครับแล้วทีนี้เข้าไปสมัครงานแต่ก่อนหน้านี้คุยกับ HR ไว้ละว่าจะเข้าไปแต่ไม่ระบุนะตำแหน่งว่าจะทำอะไรขอเข้าไปคุยก่อนนะครับแต่ว่าเจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดนะครับเดี๋ยวไปดูเลยนะฮะว่าเป็นเหตุการณ์อะไรหลายๆคนคงเห็นแล้วว่าเหตุการณ์อะไรที่นี่เขาจะทำงานกันเชิญแล้วพี่มีสิทธิ์อะไรคะเมื่อกี้ดึงแมสหนูออกพี่มีสิทธิ์อะไรมากระชากแขนหนูแล้วเมื่อกี้พี่มีสิทธิ์อะไรคะหนูมาสมัครงานพี่มีสิทธิ์อะไรมากระชากแขนหนูมาดึงหูหนูหนูยังไม่ได้เป็นพนักงานที่นี่นะคะทำไมมาทำอย่างนี้กับหนูอ่ะขอโทษนะขอโทษฉันคือพี่กิฟต์หยุดที่นี่มีกล้องไหมคะเดี๋ยวหนูจะนี่นะคะทุกคนดูนะเดี๋ยวหนูถ่ายวิดีโอไว้ที่นี่ร้านนี้มีกล้องนะคะเดี๋ยวจะมาขอกล้องดูย้อนหลังเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะมาดึงหูคนที่จะมาสมัครงานไม่มีสิทธิ์ที่จะมาแบบกระชากแล้วก็ดึงแมสออกจากปากนะคะนี่นะคะเขาดึงแมสออกแล้วเขาก็มาโยนไว้ตรงนี้นี่นะคะนี่มาถึงก็มาว่าเลยพนักงานคนนี้นะคะผู้จัดการร้านก็ไม่ใช่พูดจาไม่ดีด้วยเลยหนูถ้าหนูดึงแมสพี่ออกบ้างพี่จะรู้สึกยังไงโอเคนี่นะคะ security อยู่ไหนพี่เก็บหยุดพี่เก็บเข้าไปทำงานเหตุการณ์ที่ร้านวายดังกล่าวนั่นแหละนะครับซึ่งประโยคเด็ดที่ชาวโซเชียลจับได้เลยเนี่ยก็คือ security อยู่ไหนนั่นก็คือพนักงานรักษาความปลอดภัยอยู่ไหนนะครับผมเอาล่ะเรื่องราวนี้นะครับเมื่อวานผมก็ได้ไปตามเองว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับโดยเมื่อวานนี้นะครับคุณนางสาวภาวินีเนี่ยฮะน้องคนที่ถ่ายคลิปวิดีโอนี่แหละเจ้าของ Facebook รายนี้เนี่ยนะฮะเข้าไปที่สน.ราชกระบังเพื่อที่จะไปแจ้งความเอาผิดพนักงานคนที่ใส่เสื้อสีแดงเมื่อสักครู่นี้แหละนะครับผมทีนี้เธอก็เล่าเหตุการณ์มาว่าก่อนที่จะมีคลิปวิดีโอนี้นะครับเธอเข้าไปที่ร้านวายนี่แหละเพื่อที่จะเข้าไปสัมภาษณ์งานเนื่องจากว่านัดแนะกับ HR ไว้แล้วว่าจะเข้ามาคุยแต่พอเข้าไปเนี่ยก็เห็นพนักงานคนนี้พนักงานคนนี้ก็ถามว่ามาทำอะไรเธอก็เข้าไปแนะนำตัวบอกว่าหนูจะมาสัมภาษณ์งานค่ะแล้วทีนี้เขาก็ถามอีกว่าแล้วสัมภาษณ์งานอะไรตำแหน่งอะไรนะครับผมแต่น้องเขาบอกว่าในท่วงทีการถามอะท่าทางแบบใส่อารมณ์พนักงานคนนี้ใส่อารมณ์ตั้งแต่แรกเขาอ้างว่าอย่างนี้นะแล้วทีนี้พอถามว่าจะมาสมัครงานอะไรตำแหน่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับน้องคนนี้เนี่ยน้องภาวินีเนี่ยนะฮะก็บอกว่าไม่รู้ค่ะยังไม่รู้ว่าจะต้องทำตำแหน่งอะไร HR ยังไม่ได้บอกแต่ว่าหนูมาทำตำแหน่งอะไรก็ได้มาทำตำแหน่งอะไรก็ได้เป็นอะไรก็ได้ค่ะแล้วทีนี้พอประโยคนี้แหละครับทำให้พนักงานคนนั้นน่ะบอกว่าไม่ได้ทำตำแหน่งอะไรก็ได้ไม่ได้ที่นี่ไม่มีที่นี่ทำงานเป็นทีมนะครับประมาณนั้นอาจจะเป็นความสื่อสารที่ไม่เข้าใจใช่อาจจะเป็นการคัดเคลื่อนแต่ทีนี้น้องเขาก็เลยโต้ตอบว่าเห็นท่าทีไม่ดีแล้วน้องเขาก็คิดว่าโอเคฉันไม่สัมภาษณ์ก็ได้น้องก็เลยบอกไปว่าขอไม่สัมภาษณ์แล้วกันค่ะถ้างั้นน่ะแล้วก็พูดด้วยว่าพี่พูดดีๆกับหนูก็ได้ไม่ต้องมาวางมาดใส่หนูก็ได้หลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์ดึงแขนกระชากแมสดึงหูออกมานะครับแล้วก็ลากตัวเธอออกไปบริเวณด้านนอกร้านนั่นแหละแล้วทีนี้เธอก็แบบโอ้ยมันยังไงอะเนาะเธอก็เสียความรู้สึกเธอจึงกลับไปเอาโทรศัพท์ที่อยู่กับหลานน่ะมาถ่ายคลิปวิดีโอนะครับผมแล้วก็โพสต์ลง Facebook ใช่นั่นแหละนะครับผมแล้วทีนี้เมื่อวานเธอเข้าไปแจ้งความนะครับเริ่มแรกเนี่ยตั้งใจจะไปแจ้งความแต่ทีนี้เธอก็ไม่รู้ว่าในการกระทำแบบนั้นเนี่ยเธอจะเอาผิดในข้อหาใดบ้างเธอจึงขอเข้าไปปรึกษาร้อยเวรก่อนแล้วก็ทำการลงบันทึกประจำวันไว้นะครับแต่ที่แน่ๆที่ชี้ชัดนั่นก็คือกล้องวงจรปิดทางเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องไปเอากล้องวงจรปิดนะครับเดี๋ยวไปฟังตอนนาทีที่เธอเปิดใจแล้วก็เข้าไปที่สน.เพื่อที่จะแจ้งความกันนะครับหนูยังไม่รู้ค่ะต้องไปปรึกษาตำรวจก่อนนะว่าดำเนินคดีอะไรได้บ้างเพราะว่าเห็นที่สุดอะค่ะจะ
ส่วนตัวเราอยากให้เขารับผิดชอบยังไงบ้างถ้าสมมติเขาขอโทษเนี่ยเราจะลบคลิปไหมลบไหมพี่แบบก็นึกภาพชี้หน้าไว้ดูทำหน้าทำปากขนาดนั้นแต่ล่าสุดเขาถูกให้เชิญออกก็ต้องไปคุยกับที่ร้านด้วยค่ะเพราะเราก็ไม่แน่ใจว่าออกจริงหรือเปล่าหรืออะไรยังไงที่หนูว่าอยากไปขอกล้องจากร้านเลยพี่เพราะว่ามันมีบางคอมเมนต์อ่ะเขาก็บอกว่าต้นเหตุอ่ะหนูไปเหวี่ยงว่าหนูแปลอะไรหรือเปล่าใช่ซึ่งหนูอ่ะแบบว่าไปเปิดกล้องดูดีกว่าจะได้แบบเห็นจะได้เห็นว่าโดนยังไงบ้างอะไรไม่ได้ทำความผิดแต่เพิ่มต้นเรายืนยันว่าเราไม่ได้ทำอะไรที่ไม่ดีกับเขาใช่ใช่หนูไม่พี่คนไปสมัครงานแล้วดูตัวหนูดิหนูตัวเล็กมากนะหนูไปสมัครหนูประหม่าอยู่แล้วว่าแบบว่าแบบเดินเข้าไปร้านอ่ะเขาที่เข้าใจฟิลแบบร้านก็หรูหนูก็เดินเข้าไปหนูประหม่าแล้วแบบเขาทำบางตัวไม่ดีกับหนูทางที่เขาแบบเขาโตกว่าหนูเขาควรที่จะควบคุมอารมณ์มากกว่าหนูอ่ะแต่เขาก็บอกว่าหนูแบบไม่มีวุฒิภาวะพอที่จะทำงานนี้อะไรประมาณนี้หนูก็ตอนนี้นะฮะก็คือเธอเปิดใจก่อนที่จะเข้าไปพูดคุยกับร้อยเวรนะครับผมซึ่งหลังจากพูดคุยกับร้อยเวรเสร็จเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็พาเข้าห้องสืบสวนเพื่อที่จะลงบันทึกข้อความนะครับว่าจะต้องทำดำเนินการยังไงต่อไปหลังจากนั้นเนี่ยเธอก็มีการพูดคุยกับผมรอบๆนะว่าพี่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนี้ว่ายังไงทีนี้เขาก็เลยบอกว่าที่แน่ๆเลยคือต้องไปเอากล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานว่ามีการทำร้ายร่างกายจริงเพราะว่าตัวเธอเนี่ยก็ไม่ได้ไปหาหมอว่าทำร้ายร่างกายหรืออะไรอย่างนี้นะครับไม่มีร่องรอยด้วยแหละอาจจะไม่ได้มีร่องรอยด้วยแล้วทีนี้ผมก็ถามไปว่าเอ๊ะแล้วอย่างเงี้ยมันเข้าข่ายผิดอะไรบ้างอย่างนี้นะฮะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยบอกว่า ต้องตรวจสอบกล้องวงจรปิดอย่างเดียวกล้องวงจรปิดคือหัวใจหลักเลยว่าเหตุมันคือยังไงนะครับผมแต่เดี๋ยวเรื่องข้อหาเนี่ยเดี๋ยวจะมีการอัปเดตมาทีหลังนะครับแต่ขณะเดียวกันนะฮะเรื่องนี้เนี่ย พนักงานคนดังกล่าวเนี่ยก็ได้รับกรรมตามที่เธอได้ทำไว้นะถึงจะยังไงก็ช่างทำร้ายจริงไม่จริงแรงขนาดไหนไม่รู้แต่รู้แค่ว่าอ่ะการกระทำแบบนี้มันไม่เหมาะสม มันไม่ใช่มันเกินกว่าเหตุใช่ครับผมทีนี้ทางบริษัทนะครับซึ่งเป็นบริษัท Y Connection เนี่ยแหละนะฮะเป็นต้นสังกัดของร้าน Y ดังกล่าวครับออกมาชี้แจงเลยนะครับบอกว่าจากเหตุการณ์ที่พนักงานคนนั้นทำกริยาแบบนั้นเป็นเหตุการณ์ที่บริษัทรับไม่ได้จึงตัดสินใจให้เธอพ้นจากพนักงานพ้นสภาพนะครับก็คือเรียกง่ายๆภาษาปากไล่ออกอ่ะภาษาบ้านๆก็คือไล่ออกนะครับผมแต่แล้วทีนี้ผมก็มีโอกาสได้พูดคุยกับฝ่ายการตลาดของบริษัทเขาก็บอกว่าตามจริงเนี่ยพนักงานคนนี้เนี่ยยังไม่ผ่านโปรนะเพิ่งมาทำเหมือนกันนะครับผมก็เขาเป็นผู้จัดการหรือเปล่าเป็นอะไรหรือเปล่าตำแหน่งใหญ่ๆที่ต้องดูแลทุกคนที่เข้ามาหรือเปล่านะครับเขาก็บอกว่าก็เป็นพนักงานนี่แหละแต่ระบุตำแหน่งอ่ะเขาขอไม่เปิดเผยนะแต่ที่แน่ๆคือพนักงานคนนี้ก็ยังไม่ได้ผ่านโปรเพิ่งมาทำงานเหมือนกันเขาอ้างว่าอย่างนี้นะทางบริษัทนะครับผมแต่ว่าเราเห็นแล้วเนี่ยทางบริษัทเองก็รู้สึกว่าไม่สบายใจก็เลยต้องให้ออกนะครับก็คือไล่ออกนะครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้กับคนนะครับเพราะว่าเขาทำงานบริการใช่ต้องควบคุมอารมณ์ให้ได้เนาะต้องใจเย็นๆนะคะงานครับผมเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าทางเจ้าตัวเนี่ยจะออกมาบ้างไหมเพราะตอนนี้เงียบเหลือเกินเงียบมากเนาะนะครับก็รออยู่เหมือนกันอยากก็อยากฟังเขาบ้างเธออยากฟังให้มันทั้งสองฝ่ายนั่นแหละนะคะว่าเป็นเรื่องราวเป็นใช่แต่ว่าตัวน้องเองเนี่ยเมื่อวานพอหลังจากคือน้องมารู้ทีหลังจากแจ้งความว่าแบบเขาถูกไล่ออกน้องว่าก็สงสารนะสงสารที่เขาโดนไล่ออกคือก็ไม่ได้อยากให้เขาเป็นถึงขนาดนั้นหรอกแต่ว่าตอนที่เขาทำเขาไม่ขอโทษเลยทางพี่สาวก็บอกว่าพี่เรื่องมันจะจบถ้าเขาทำแล้วเขาขอโทษเดี๋ยวนั้นเลยว่าพี่อารมณ์ร้อนหรืออะไรเงี้ยจบเลยมันจะไม่มีเหตุการณ์นี้ใช่หรือว่าช่วงเกิดเรื่องสดๆร้อนๆเนี่ยทักมาขอโทษก็ได้หรืออะไรก็ได้เนี่ยจะไม่มาแจ้งความถึงวันนี้เลยแต่ว่าพี่สาวก็บอกว่าถ้าเขาอยากทำให้มันเป็นเรื่องก็เลยต้องทำให้มันเป็นเรื่องประมาณนั้นเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าบทสรุปเรื่องนี้จะจบลงยังไง